เจนมาเริ่มมุตโต้เป็นความสมานเขตยิงไก่จังหวะนี้อ้าวอื้อหายโอ้ยิงไก่สวยงามจังหวะนี้สันติปล่อยเบิ้ง7แผนการในการรายการโดยจัดขึ้นอยู่ในสปป.ลาวเฮาของสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวมันจะมีการประกาศแผนการที่จะจัดขึ้นในปี2024โดยที่อิงตามกองประชุมสมัยสามัญของสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวจัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่10ธันวาคม2023อยู่ที่องค์แห่งเมืองแท่งนครหลวงจันทน์ซึ่งวิธีการก็ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านกิ่งมโนพรหมมหาไสยรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมอย่างยั่งยืนเพียงกันเลยนะซึ่งวิธีการพันมีการสรุปผลงานที่พ้นเด่นในปี2023ที่ผ่านมาโดยเฉพาะแมนลาวลีกนะมันสร้างน้อยสามารถคว้าแชมป์ไปทางยิงทางซ้ายโชนพุทธซอก็เป็นทางด้านเบสวรรค์เจอพิธีการท่านวิเพชรศรีหจักรเพิ่นก็มีการขึ้นประกาศครับห้องเอาแผนการการเคลื่อนไหวประจำปี2024ซึ่งก็มีหลายรายการที่ว่าจะลงแข่งขันในปีหน้าก็คือรายการทมิตรก็เป็นการคันบานเตะเอฟซีลาวลีก1ประจำปี2024 2เป็นการคันบานเตะหุ่นยมชนหุ่นยมจะเกิน16ปีนะครับ3เป็นการคันบานเตะยมชนหุ่นยมเกิน19ปีแล้วก็มีบานเตะทั่วประเทศนะซึ่งปีนี้เพิ่นจะใส่เป็นวันเตะสิ้นขันพนธันนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวประจำปี2024ซึ่งไฮไลท์ก็จะเป็นอยู่รายการนี้นะเพราะว่าปีนี้ปี2023บ่ได้จัดก็จะจัดไปจัดใส่ในปี2024ถือว่าจะเป็นความพร้อมหลายกว่ารายการต่อมารายการที่5เป็นการแข่งบาสเตะยิงลาวลีกยิงประจำปี2024รายการที่6เป็นการแข่งกีฬาฟุตซอลลีก2024เป็นอย่างสืบต่อไปในปีหน้าและที่7ก็เป็นการแข่งบาสเตะลาวลีก2ประจำปี2024ในการแข่งขันกีฬามัธยมตอนต้นตอนปลายซึ่งว่าลาวลีก2จะเป็นจัดอยู่ที่บรรดาขวางต่างๆในกันนครหลวงซึ่งว่าทางสหพันธ์บาสเต้แห่งชาติลาวก็ยังได้อนุมัติงบประมาณ120ล้านกีบให้กับสหพันธ์บาสเต้17แขวงในกัน1นครหลวงเพื่อสืบต่อจัดกิจกรรมต่างๆ5รายการก็คือการแข่งบาสเต้ลาวลีก2การแข่งขันระดับมัธยมตอนต้นประเภททรายในแขวงหรือนครหลวงการแข่งบาสเต้มัธยมระดับตอนปลายประเภททรายและการแข่งมัธยมระดับตอนต้นประเภทยิงและการแข่งระดับมัธยมตอนปลายประเภทยิงซึ่งก็เป็น5รายการที่ว่าสหพันธ์บาสเต้แห่งชาติลาวก็ได้มีการมอบทุนจำนวน120ล้านกีบให้แต่ละแขวงไปจัดในปี2024ก็ต่อเนื่องมาจากปี2023ก็เคยได้มีหลายแขวงเนาะที่ว่าเฮ็ดสำเร็จนะแข่งขันลาวลีกแน่บาสเต้ยมซนยิงทรายและการรายการอื่นๆกระทาติดตามว่าปีหน้าจะมีความคึกคืนกันได้น่าได้สำหรับกระทาติดตามกันเบื้องตื้อ